การแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566นะครับครั้งที่2นะครับนำโดยท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและผมเลขาธิการพรรคเพื่อไทยประเสริฐจันทร์ทองทองครับก็เย็นแล้วนะครับผมจะให้ท่านหัวหน้าเนี่ยได้เป็นผู้กล่าวถึงบทสรุปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับขอเชิญท่านหัวหน้าครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะแถลงข้อความแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนผมเองในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตกราบขออภัยพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับกราบขออภัยกราบขอโทษตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ประสบกับความยุ่งยากนะครับในการดำเนินงานในการที่จะแถลงข่าวร่วมกันและต้องขอโทษพวกเรานะครับที่ไม่สามารถจะแถลงข่าวร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้นะครับแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐเองนะครับก็ได้แจ้งกับเราว่าจะแถลงข่าวที่พรรคพลังประชารัฐในประเด็นที่ได้ปรึกษาหารือกันนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการตามที่เราได้รับภารกิจนะครับจาก8พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่จะพูดคุยกับพรรคกลางเมืองนะครับทุกพรรคนะครับเราตั้งใจที่จะพูดคุยกับทุกพรรคเพื่อหาความเป็นไปได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่ค้างมาพรรคเพื่อไทยได้รับมอบภารกิจนี้เป็นแกนนำก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดทำให้ถึงเต็มที่นะครับก็เป็นการดำเนินการในการที่พูดคุยกับพรรคการเมืองพรรคพลังประชารัฐได้มาพูดคุยกับเรานะครับประกอบด้วยเลขาธิการพรรคนะครับประธานส.ส.ของพรรคนะครับตัวแทนของพรรคของพรรคพลังประชารัฐ3ท่านนะครับมาคุยพูดคุยกับเราในประเด็นที่เหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยได้ตั้งประเด็นแล้วก็พูดคุยกับทุกพรรคการเมืองที่ผ่านมานะครับไม่ได้เป็นการเชิญมาเพื่อพูดคุยในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พูดคุยถึงตำแหน่งไม่ได้พูดคุยในเรื่องของวิธีการต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่เชิญมาพูดคุยดูเจตนารมณ์นะครับแนวทางของแต่ละพรรคว่าเขามีความคิดความเห็นอย่างไรโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐนะครับต่อแนวทางของการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมเรานะครับที่เรายังยึดมั่นต่อกันและก็จะหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมโดยสรุปนะครับพรรคพลังประชารัฐเองคงไปแถลงรายละเอียดที่พรรคผมขออนุญาตสรุปนะครับคำตอบที่พรรคเพื่อไทยเราได้รับนะครับเชื่อว่าตรงกับที่พรรคพลังประชารัฐแถลงนะครับในการร่วมมือหรือการที่เขาจะตัดสินใจเข้าร่วมงานเป็นรัฐบาลนะครับกรณีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและอยู่ในนาม8พรรคร่วมนะครับเขาถือว่าเขาเองเนี่ยได้ประกาศเจตนารมณ์ได้แถลงข่าวได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่าเขายังยึดมั่นในเจตจำนงของเขากรณีถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมีลักษณะของการทำงานในแนวทางอุดมการณ์ต่างๆของพรรคการเมืองที่เขาเห็นว่าเขาไม่สามารถร่วมงานได้นะครับเขาก็แจ้งกับเราว่าเขาเองไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยได้นะครับอันนั้นเป็นข้อสรุปนะครับข้อสรุปแล้วถามว่าเขามีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการลดทอนหรือเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีมีการลดเงื่อนไขต่างๆหรือไม่อย่างไรเขาก็ยืนยันในเจตนารมณ์นะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่แตะต้องแล้วก็มากกว่าเรื่องมาตรา112นะครับคือเรื่องของอุดมการณ์แนวทางการทำงานเขายืนยันกับเราเช่นนั้นนะครับนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนหลังจากนี้ครับเราจะรอความเห็นจากท่านสมาชิกวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้นะครับ
อย่างพรุ่งนี้ซึ่งตัวแทนของเราที่ได้ไปพูดคุยนะครับกับสมาชิกวุฒิสภาว่ามีแนวทางกรณีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำอยู่ภายใต้8พรรคร่วมเนี่ยทางวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับก็จะมาบอกกล่าวกับพรรคเพื่อไทยเราถ้าได้ข้อมูลตรงนั้นพรรคก็อาจจะมีการแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหรือถ้าสมาชิกวุฒิสภาเขามีเจตจำนงแถลงข่าวแถลงการด้วยตัวท่านเองก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับรู้ร่วมกันนะครับส่วนประเด็นพรรคการเมืองนะครับทุกท่านอาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะครับว่าเชิญมากับทุกพรรคแล้วขาดอีกพรรคหนึ่งไม่เชิญหรือยังไรนะครับก็ทายใจพวกเราถูกนะครับด้วยความเคารพไม่ต้องถามตอบให้เลยนะครับเราตั้งใจครับเราอยากจะคุยกับทุกพรรคการเมืองแต่ขณะนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองต้องขออภัยที่เอ่ยนามพรรคของประชาธิปัตย์ไม่เสียหายนะครับเราตั้งใจครับแต่ว่าสภาพการของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เขายังไม่มีกรรมการบริหารเขากันอยู่ในขั้นตอนของการเลือกตั้งนะครับที่จะมีหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะพูดคุยก็จะมีประเด็นที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับลำบากกับการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยและของเราด้วยนะครับแต่ฟังเจตนารมณ์ที่ฟังอภิปรายในสภาแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะอนุมานได้พอสมควรนะครับครับนั้นในเรื่องของการรวบรวมเสียงของส.ส.และส.ว.นะครับเมื่อเราได้รับคำตอบชัดเจนแล้วนะครับก็กลับเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับด้วยความเคารพเราจะเชิญ8พรรคร่วมมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันซึ่งขณะนี้ท่านเลขาได้กรุณากำหนดนัดหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นวันที่25วันอังคารที่25เวลา14นาฬิกาที่พรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อเราจะเอาประเด็นทั้งหมดไปพูดคุยประกอบกับการตัดสินใจของ8พรรคร่วมเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยผลการตัดสินใจเขาจะหลังจากประชุมแล้วเนี่ยทาง8พรรคร่วมเราก็จะมาแถลงให้กับพวกเราพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลโดยสรุปแล้วนะครับ27จะเป็นวันเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับมีคำถามจากสื่อมวลชนไหมครับพรรคอื่นๆนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยก็มีพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่เรายังไม่มีการนัดหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับสวนี่คือต้องแยกกลุ่มคุยไหมคะเพราะว่าสวนี่เขาก็จะมีกลุ่มมีก้อนเหมือนกันก็อย่างกลุ่มสวที่เขาเคยโหวตให้พรรคก้าวไกลตอนนั้นมันก็มีกลุ่มนึงแล้วก็กลุ่มสวที่เป็นกลุ่มสวทหารใช่ครับใช่ครับก็ความหมายก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าได้249ท่านตอบเราก็จะเป็นคำตอบที่ดีสุดครับจากการพูดคุยมาครับ4พรรค5พรรคเนี่ยครับทิศทางเรามองว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจริงๆแต่นั้นจะตั้งมีแล้วครับวันที่27เรามั่นใจว่าเสียงของคันดิเดตนายกเพื่อไทยจะผ่าน325มั้ยครับข้อมูลที่เราได้ขนาดนี้ฝากฝั่งของส.ส.นะครับตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับตามที่ได้แถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปส่วนใหญ่นะครับก็มีเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวไปว่ากรณีถ้ายังเป็น8พรรคร่วมเนี่ยนะครับแล้วก็มีทิศทางอย่างนี้เนี่ยเขาไม่สามารถจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยได้อันนี้เป็นคำตอบสำหรับฝั่งส.ส.ที่เราจะไปบอกกับ8พรรคนะครับถ้ามีคำตอบจากฝั่งส.ว.เราก็มาผนวกกันการตัดสินใจอยู่ที่วันนั้นนะครับวันที่25บ่ายนะครับว่าจะเข้าวันที่27ได้ไม่ได้อย่างไรนะครับถามว่ากังวลเรื่องมวลชนไหมนะครับเรื่องการแสดงออกในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเคารพนะครับเราเคารพแต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับไม่ลุกลามนะครับวันนี้พวกเราก็โดนแป้งกันหมดนะครับกลายเป็นแป้งกันทุกคนเราถือว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพการแสดงออกนะครับบางเรื่องมันอาจจะเกินเลยหรือเกินเหตุการณ์ไปบ้างเนี่ยเราก็พิจารณาครับเราเองไม่อยากจะไปฟ้องร้องพี่น้องประชาชนหรอกครับแต่ว่าด้วยความเคารพจริงๆครับในสถานที่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเองเราก็เสียใจกับแขกที่เราเชิญมานะครับเราก็ห่วงความปลอดภัย
ของแขกและของพวกเราฐานะที่เป็นสื่อมวลชนทำหน้าที่นะครับมาเกิดอะไรขึ้นก็เป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยนะครับเราไม่ได้พูดในประเด็นนั้นครับเราไม่ได้พูดประเด็นนั้นเพราะเราเองยังไม่ได้เชิญเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลร่วมเราเพียงแต่ต้องการทราบแนวทางแนวคิดของเขาต่อการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคเราอย่างไรเท่านั้นนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะเรามีเวลาอยู่2วัน25 26นะครับแล้วก็27ต้องส่งตัวแทนเข้าไปโหวตในที่ประชุมร่วมมันต้องมีข้อสรุปครับพอเดี๋ยวอาจจะต้องมีคำที่ว่าวิจารณ์ออกมาว่าการรักษาความปลอดภัยอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักตรงนี้อาจจะต้องมีหลักทางไว้แบบไหนยังไงหรือว่าจะต้องมีการเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยในที่สำนักงานนี้ยังไงบ้างก็ขอบคุณในคำถามและเป็นคำแนะนำนะครับคงจะต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายไม่ปิดกั้นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพครับโอเคนะครับครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับจบการแถลงข่าวขอบคุณมากครับ